นโยบายหาเสียงอันบรรเจิดของพรรคพลังประชารัฐที่นายสุชาติตันเจริญออกมาประกาศว่าจะเปลี่ยนสปก. 4/01 กว่า35ล้านไร่ให้เป็นที่ดินทองคำโดยการให้มีการซื้อขายได้นั้นทำให้บิ๊กตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีต้องรีบออกมาตัดไฟเสียแต่ต้นลมด้วยการให้นายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรีไปเบรกแกนนำพรรคพลังประชารัฐที่นำนโยบายนี้ไปหาเสียงว่ากฎหมายไม่เปิดช่องให้แก้กรรมสิทธิ์ในที่ดินสปก. 4/01 ยกเว้นโอนให้ทายาทเท่านั้นเห็นกันชัดๆบิ๊กตู่ไม่ปลื้มนโยบายขายฝันของพรรคพลังประชารัฐที่จะทำให้ที่ดินสปก. 4/01 กว่า35ล้านไร่เป็นโฉนดทองคำที่มาที่ไปของเรื่องนี้ก็มาจากบิ๊กเต่าพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งร่วมอยู่ในคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ที่มีบิ๊กตู่เป็นประธานอยู่ด้วยเห็นว่าที่สปก. 4/01 คือที่ดินที่คทช.กำลังเข้าไปจัดการรวบรวมที่ดินที่ผิดเงื่อนไขผิดระเบียบทั้งหมดคือถ้าเป็นคนรวยครอบครองอยู่ให้เอากลับมาเป็นของรัฐแต่ถ้าเป็นคนจนให้ปล่อยไปไม่ต้องไปตามยึดเด็ดขาดโดยต้องทำตามหลักการพื้นฐานในการจัดสรรให้คนยากจนได้เข้าทำประโยชน์ด้านการเกษตรในที่ดินโดยมีหลักเกณฑ์ว่าต้องมีอาชีพเป็นเกษตรกรอยู่แล้วและให้ครอบครองที่ดินได้ครอบครัวละไม่เกิน50ไร่ที่สำคัญประชาชนที่ได้รับสปก. 4/01 จะได้เพียงแค่เข้าทำประโยชน์หรือทำกินได้ในครอบครัวเท่านั้นไม่ได้ให้กรรมสิทธิ์หรือสิทธิ์ครอบครองใดๆกรรมสิทธิ์ที่ดินสปก. 4/01 ทั้งหมดยังเป็นของสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมอยู่เมื่อมาดูนโยบายโฉนดทองคำของพรรคพลังประชารัฐที่ประกาศว่าจะสามารถซื้อขายเปลี่ยนมือได้และยังนำไปพัฒนาในเชิงพาณิชย์อุตสาหกรรมต่างๆและยังทำเป็นรีสอร์ทได้ด้วยหากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ก็เท่ากับเป็นการเปิดโอกาสเอื้อประโยชน์ให้นายทุนที่เข้าครอบครองอยู่แล้วมากขึ้นไปอีกและยิ่งหากออกเป็นโฉนดได้เมื่อใดราคาที่ดินเหล่านี้ก็จะเพิ่มมูลค่าอีกมหาศาลปัญหาที่จะตามมาแน่นอนก็คือการบุกรุกที่ดินของรัฐก็จะมากขึ้นอีกอย่างมหาศาลดังนั้นการที่บิ๊กตู่ล้มโครงการหาเสียงเปลี่ยนสปก. 4/01 เป็นโฉนดที่ดินทองคำของพรรคพลังประชารัฐก็ถูกต้องแล้วและน่าจะได้ใจประชาชนส่วนใหญ่รวมทั้งไม่ต้องถูกถล่มว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้คนรวยหรือนายทุนที่เข้าไปกว้านซื้อที่ดินของรัฐไว้แล้วก่อนหน้านี้ด้วยทีมข่าวลึกทันใจรายงาน